ดีค่ะวันนี้น้องนี้นะคะน้องนี้อายุ5ขวบแล้วค่ะวันนี้น้องจะมาเล่านิทานค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่านิทานเรื่องหุงจิ๋งไปตลาดกันเลยนะคะวันเช้าวันแสนสวยหุงจิ๋งไปตลาดกับคุณแม่ชวนไปตลาดหุงจิ๋งถือตะกร้าใบเล็กน่ารักคุณแม่คิดเลขอยู่ต้องนานพอถึงตลาดสดมีของเยอะแยะที่สดแล้วมากมายกุ๋งกิ๋งไปเจอกับปลากุ๋งกิ๋งบอกว่าอันนี้คือตัวอะไรหรอคะแล้ววันนี้คุณแม่ซื้อเนื้อวัวแล้วซื้อหมูให้น้องกุ๋งกิ๋งกินใจของแม่พูดว่าวันนี้ต้องกินหมดแน่เลยเอ๊ะคุณแม่แล้วอันนี้คืออะไรหรอคะยาวหน้ากลมสวยจังเลยค่ะเขาเรียกว่าถั่วฝักยาวจ้ะแล้วอันนี้เรียกว่าคะน้าจ้ะดูรูปผลไม้หน้านี้มีสีดูสิมีผลไม้สีม่วงด้วยค่ะตัวอันนี้คืออะไรหรอคะหนูไม่รู้เลยเขาเรียกว่ามังคุดจ้ะหนูไม่เคยกินหรอจ้ะมังคุดแม่เห็นหนูกินทุกวันเลยหนูลืมชื่อมันค่ะคุณแม่ได้ซื้อและคุณแม่ไปเห็นร้านน้ำนึกว่าลูกจะหิวแม่ซื้อนมผลไม้ให้น้องกุ๋งกิ๋งกุ๋งกิ๋งพูดว่าหนูอยากเอานมผลไม้ค่ะนมผลไม้อะไรหรอจ๊ะแม่พูดแม่บอกว่าทำไมหนูไม่พูดกับแม่หรอจ๊ะก็หนูลืมพูดนี่คะมาเดี๋ยวแม่ซื้อให้จะซื้ออะไรหนูอยากเอานมผลไม้อังุ่นค่ะโอเคเดี๋ยวแม่ซื้อให้แล้วคุณแม่ไปเจอกับยายคนหนึ่งคุณแม่ได้ซื้อไข่ให้น้องกุ๋งกิ๋งและคุณแม่จะทอดไข่ดาวให้กุ๋งกิ๋งกินแล้วลุงที่ขับรถไอติมบอกว่าหนูมากินไอติมสดชื่นใจไหมแล้วกุ๋งกิ๋งได้ซื้ออาหารมาเยอะเลยกุ๋งกิ๋งได้กินไก่ทอดที่หอมกุดอร่อยแล้วกรอบนุ่มชุ่มฉ่ำในตัวด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถ้าน้องถ้าพี่ๆถ้าน้องๆอาจจะอยากอ่านนิทานเหมือนพี่ๆนะคะหนูต้องไปซื้อที่ร้านในอินนะคะร้านในอินมีหนังสือเยอะแยะเลยค่ะเมื่อกี้พี่พูดผิดนะคะขอบคุณค่ะ